สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่โซเล่ครั้งนะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูกีฬากับซีเมอร์สาแสนสวยของเราและก็ยังมีทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากลูกหนังให้ได้ติดตามกันทุกๆวันเลยนะครับซึ่งวันนี้ในโซนของที่เด็ดหวานเจี๊ยบครับพี่โซเล่จะพาท่านผู้ชมไปพรีวิวฟุตบอลเซกุนด้าลีกของสเปนนะครับเป็นเกมเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างเอบาครับเปิดบ้านเจอกับเรอัลโอเบโดครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลาตีสองตรงบ้านเราคืนนี้นะครับโดยเกมคู่นี้ในนัดแรกที่พบกันมานะครับที่บ้านของเรอัลโอเบโดนะครับทีมอันดับที่6ของตารางเนี่ยปรากฏว่าเปิดบ้านเสมอกับเอบาทีมอันดับที่3ไป0-0เกมนี้กลับมาเล่นที่บ้านของเอบาครับแน่นอนว่าเจ้าถิ่นต้องเดินเกมรุกเข้าใส่นะครับแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับก็ต้องบอกเอบาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับพวกเขาชนะถึง14นัดจาก20เกมในรังนะครับดังนั้นเกมนี้เอเซเบเรียและก็ลูกทีมครับไม่น่าจะปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปครับน่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉือนชนะเรอัลโอเบโดไปได้ด้วยสกอร์1-0ครับพร้อมกับผ่านเข้าไปลุ้นตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลาลิก้าต่อไปครับ